สวัสดีครับคุณฟังครับคุณหมอเสือพงครับครับการเมืองวันนี้นี่โอ้เราย้อน2475 2516 253 2535 2553 โอ้มันผูกกันหมดเลยพี่เป๊ปคือพอเห็นบูลเลตที่พี่เป๊ปกำลังจะพูดถึงข่าววันนี้มันก็ไปกับทางนี้ตลอดแน่นอนมีพรรคก้าวไกลแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเรื่อง112ซึ่งก็ผูกไปอาจารย์ชัยยันก็เพิ่งมีวิวาทะไปกับอาจารย์ศศิวลักษณ์ตอนยุค2475แล้วก็ไล่ไปในช่วงนั้นแล้วก็ไล่มาถึงปี35แล้วก็ปี53แล้วก็เผอิญว่าพี่เป๊ปเมื่อวานนี้วันเกิดบิ๊กจิ๋วแล้วเมื่อวันซืนพันเอกณรงค์กิติขจรก็เพิ่งเสียชีวิตด้วยวัย91ปีพี่เป๊ปคุยได้หมดเลยเรื่องเหล่านี้โอ้มันมีเกร็ดให้ได้เล่าทั้งนั้นเลยพี่เป๊ปครับเอาตรงไหนเริ่มตรงไหนดีพี่เป๊ปพันเอกณรงค์นี่ก็ท่านรุ่นจปล5เนาะใช่คนอาจจะไม่ทันคิดเพราะว่าท่านเป็นรถแล่นอยู่ในปี16สมัยนู้นนะครับเพราะว่าเป็นลูกชายของจอมพลถนอมใช่แล้วก็มีเหตุการณ์14ตุลาก็มีข่าวขึ้นฮอยิงเป็นนักเรียนอยู่นะเป็นล่าสัตว์ของช่วงนั้นนี่ชื่อเสียงของพันเอกณรงค์ตอนนั้นก็ถือว่าโด่งดังมากนะครับครับแต่หลังจากการเมืองเปลี่ยนเนี่ยครับแต่ว่ารุ่นจปล5ก็ยังมีบทบาทการเมืองในสภานี่ยาวนะสมัยนึงใน5เสือเป็นรุ่น5หมดเลยใช่มันก็เลยนำไปสู่การยึดอำนาจปี91นะครับปี2534ครับนั้นบิ๊กเป้เป็นเกษตรแล้วจะนั่นดินก็เป็นจปล 5O ตอนนั้นถือว่าในกองทัพนี่สุดยอดครับป5เสือนี่เป็นจปล5ทั้งหมดนี่ก็เยสเซอร์กันหมดไปที่ทางเดียวกันนะครับพี่เป๊ปใช่แล้วพี่เป๊ปพูดใช่ใช่พี่เป๊ปพูดถึงพลตรีจำลองคือรุ่น7ไปด้วยที่พี่เป๊ปก็เคยพูดถึงว่าตอนปี3435เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งจปล5จปล7ใช่ซึ่งก็มีพลตรีจำลองมีพลเอกพันลบปิ่นมณีมีมนูนกฤตลูกขจรโอ้แต่ละคนนี่ก็เป็นซุปเปอร์เซเลบในวงการการเมืองอ่ะพี่เป๊ปปีจปล5กับจปล7เนี่ยห่างกัน2รุ่นนะครับแต่ว่าแต่ด้วยศักยภาพทางทหารเนี่ย7นี่เขาเหนือกว่าอยู่ช่วงนึงนะในช่วงก่อนที่ผลักดันแบบเมษาเมษาฮาวายเมษาฮาวายใช่วัดที่ทำหน้าล้มเหลวนะครับใช่ใช่ครับแล้วก็พอจากตรงนั้นมาเนี่ยเกมมันเปลี่ยนเลยรุ่น5นี่ของสุจินดานี่ก็พลิกสถานการณ์กลับมานะครับหลังเหตุการณ์เมษาฮาวายเมื่อปี24ครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งก็ยังเอ็กไซต์กันนะครับอยู่เป็นคนละข้างมีเหตุการณ์วุ่นวายตลอดแล้วก็ช่วงยึดอำนาจในช่วงของเหตุการณ์ปี34นะครับที่คสช.มาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีพฤษภาธมินนะพอตอนพฤษภาธมินครั้งนั้นนี่ช่วงนั้นนี่โอ้โหมือถือมาใหม่ๆเลยใช่เป๊ปมือถือมาแล้วใช้มือถือเนี่ยมือถือมาใหม่ๆแล้วก็ตีสารอะไรกันแล้วตอนนั้นก็ไปมองว่าเป็นการลุกขึ้นสู้ของประชาชนนะจริงๆมันไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยถ้าฝ่ายกองทัพไม่ขัดแย้งกันนะมันก็ลื่นไหลนะครับแต่ถ้าพอมันขัดแย้งเนี่ยมันก็จะมีกำลังที่สามารถมาป่วนมาร่วมก่อเหตุนะครับแล้วก็เหตุการณ์ปี35นั้นเนี่ยครับก็เป็นระหว่างรุ่น7กับรุ่น5เลยแล้วตอนนั้นพี่พันลบเนี่ยก็อยู่กับพี่จำลองท่านก็ทหารนะครับแล้วก็นำไปสู่การโอ้โหศักยภาพรุ่น7นี่ต้องบอกไม่ธรรมดาครับในกองทัพเนี่ยครับแล้วก็วุ่นวายไม่จบนะครับถ้าไม่ใช่บารมีในหลวงร.9นี่ไม่จบไม่จบแล้วในหลวงท่านเรียกมานี่โอ้โหเหมือนเป่าแตรนอนเลยครับพากันแล้วก็มาเข้าแถวนั่งครับเป็นภาพที่คือถ้าไม่แต่ถ้ามันไม่ใช่คนรุ่นนั้นไม่เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นมันไม่เชื่อนะไม่เข้าใจใช่ว่ามันจะจบอย่างนี้แล้วนี่คือบารมีของในหลวงบารมีของสถาบันครับความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเราในฐานะกองทัพนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนี่ก็เป็นในส่วนของเจ็ดเนาะเรื่องของจปล7จปล5มาแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์บองเลือดเสื้อแดงเนี่ยครับมันก็มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกันเพียงแต่ว่าทหารที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในกองทัพอย่างโดดเด่นไม่ได้คุมกำลังเหมือนอย่างในช่วงที่ขัดแย้งกันระหว่างรุ่น7รุ่น5แล้วก็ตอนนั้นรุ่น7ก็มีลูกน้องอยู่
รุ่น5ก็คุมกำลังมันก็ผัดกันพลิกกันไปมานะครับส่วนเหตุการณ์พฤษภาต้องโทษต้องเหตุการณ์เสื้อแดงเนาะปี53ครับตอนนั้นก็มีเสื้อแดงแล้วก็มีทหารที่อยู่ในปีของนายกทักษิณนะครับนายกทักษิณนี่ก็เตรียมทหาร10ก็มีโดยสารรุ่นนี้ก็เครื่องทักษิณก็มีต้องถือว่ามีศักยภาพไม่ธรรมดาครับและช่วงนั้นมีเหตุการณ์ที่บ่อนไก่นะครับทุกเช้าก็จะมีกำลังติดอาวุธเนี่ยลงมาจากทางนู้นก็เข้าใจว่ามาจากกองทัพเรือมาจากสัตหีบโอ้โหตอนนั้นบ่อนไก่นี่เละเทะเลยครับยิงกันอุตลุดเลยครับอาวุธสงครามนี่มากันแล้วช่วงก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมในสวนลุมนะของในช่วงหลังจากที่สีแดงถูกยิงเสียชีวิตนะครับก็โดนสไนเปอร์นัดเดียวแล้วก็มีการสลายเข้าไปในลุมพินีช่วงนั้นนี่ยึดกลุ่มคนในนั้นได้เนี่ยอาวุธสงครามมากมายเลยนะครับแล้วถ้าไม่เล่นเสดแดงก่อนไม่โดนเก็บก่อนเนี่ยครับโอ้โหความรุนแรงมันนองเลือดมีสิทธิ์ก็เป็นเกตนะครับพอดีคุณราชรพงศ์ขึ้นมาผมก็เล่าจากความทรงจำเพราะในช่วงนั้นก็เป็นนักข่าวแล้วก็กับพี่พันลบนี่ก็ถือว่าโอ้โหสนิทสนมกับท่านนะครับใกล้ชิดกับท่านคือทำงานข่าวท่านก็เมตตาแหละแล้ววันดีคืนดีคนเด็กพันลบที่เคยถูกกล่าวหาว่าวางระเบิดเล่นงานคุณทักษิณนะครับตอนนั้นจับได้อะไรได้ก็มาอยู่ในค่ายคุณในปีคุณทักษิณนี่แหละมาอยู่ในส่วนของคุณทักษิณใช่ไม่เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาก็มีกุศโลบายนะเขาก็ดูว่าใครมีศักยภาพอะไรยังไงเนี่ยก็ดึงมาแล้วก็ตอบแทนด้วยตำแหน่งทางการเมืองการสนับสนุนขึ้นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเกมการเมืองที่เราเห็นกันมาตลอดนะครับครับถ้ากองทัพไม่ขัดแย้งกันเนี่ยโอ้ลำบากครับการยึดอำนาจนี่มันก็จะลื่นไหลแต่ว่ามันมีขัดแย้งกันมันก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรอย่างนั้นเพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้นะครับผมว่ามีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่น่ากังวลเหมือนกันว่ามันอาจจะไปถึงจุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรณีเรื่องของ112วันนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นจากที่เป็นตายแอบเป็นอีแอบระบบซ่อนซ่อนนะครับพักเก้าไกลเสนอกฎหมายที่นักโทษจำก็จะกล้ากลัวๆรีรอไม่กล้าพูดชัดเจนว่านี้นักโทษมันควรรวม112ด้วยแต่พอคุณพุ่งเสียชีวิตไปเนี่ยครับโอ้โหประเด็นนี้มาเลยแล้วเมื่อวานนี้ทางวังสีบรรลมนะครับครับก็บอกว่าวันเนี้ยเขาประชุมกรรมการนิรโทษของอาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็จะเสนอเรื่องนี้เลยให้นิรโทษ112เลยคือชัดเจนเลยเที่ยวนี้ไม่อ่อนละครับต้องชัดเจนแล้วว่านิรโทษเนี่ยต้อง112เพราะก่อนหน้านี้ก็ยังใช้คำพูดใช้วาทกรรมว่าเป็นประเด็นการเมืองแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ถูกนำไปสู่การควบคุมตัวแต่ว่าไม่พูด112เพราะว่ากฎหมายที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอจ่ออยู่นะครับท่านผู้ฟังครับนิรโทษกรรมเนี่ยครับไม่มีพูดเรื่อง112เลยนะครับในนั้นและในกฎหมายที่เสนอเนี่ยก็มีเปิดช่องไว้ให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณามี 7-8 คน9คนนี่นะครับแล้วก็ให้พิจารณาว่าคดีไหนที่จะเข้าข่ายดีละโทษเพราะอยู่ๆไปพูดเรื่อง112เนี่ยก็อาจจะเร็วไปในช่วงนั้นนะแต่พอมาวันนี้สถานการณ์มันมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าคุณชูศักดิ์สิรินินนี่ประธานกรรมธิการจะขยับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็กักมาตลอดเหมือนกันนะครับจะเป็น112เนี่ยกรรมธิการอย่างที่ผมคุยกับคุณราชนพงศ์เนี่ยครับ30วันมันก็น่าจะสรุปน่าจะข้อได้ลากยาวมา60ไม่ยากลากยาวต่อไปอีก60เหมือนกับว่าดูสถานการณ์ดูเกมแล้ววันนี้กรรมธิการก็ยังไม่เคาะครับว่าจะเล่นยุทธโทษ112หรือไม่ผมก็อ่านว่าที่ไม่เคาะเนี่ยก็คงรอดูนายใหญ่ครับว่า29พฤษภาคมนี้อัยการเลื่อนได้ถ้าอัยการเลื่อนอีกผมว่ามันก็ติดขึ้นไปอีกนะครับติดขึ้นยาวไปก็เต้นแซมบ้ากันไปเต้นสลุงรอจังหวะกันไปจนกว่าทางอัยการจะเคาะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะโดนไม่โดน112ฮะแต่เคาะอย่างนั้นปั๊บผมว่าเพื่อไทยก็ต้องพลิกเกมเล่นเหมือนกันเพราะประเด็น112ที่แก้ในสภาเนี่ยนะครับแก้กฎหมายให้ยืนเท่า112เนี่ยชัดเจนพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่เอาด้วยแน่นอนภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยพลิกเกมนะครับแล้วเล่นเกมนี้เราบอกว่าไม่ใช่เป็นมติของรัฐบาลเป็นเรื่องของสภาท
ที่จะไปว่ากันนะครับแล้วฟรีโหวตเพื่อไทยกับก้าวไกลสองพรรคจับกันเกิน250โหวตกฎหมายนี้นิรโทษ112เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วงที่ผ่านมากฎหมายนิรโทษก็ยึดยัดยึดยัดไม่พูดอะไรชัดเจนเลยแต่วันนี้ไม่เป็นแอบนะครับว่ากรณีของคุณบุ้งนี่ก็มีการโยงไปเรื่องโดน112เสียชีวิตเพราะความเห็นต่างนะครับเพราะจริงกรณีของคุณบุ้งเนี่ยที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยครับคือผมอ่านในโซเชียลเนี่ยก็ปั่นกันจนแบบข้อเท็จจริงไม่มีแล้วก็ไม่ได้มองถึงสาเหตุว่าที่ศาลเนี่ยท่านเมตตาให้ประกันช่วงแรกแล้วมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ไปเคลื่อนไหวคุณบุ้งคุณตะวันเขาก็ไม่ฟังไงเขาก็บุกไปศาลนะครับแล้วก็ไปละเมิดศาลไปกระทบกระทั่งมีข่าวอย่างที่เรารับรู้กันพอมันหลายครั้งศาลก็มองว่าเอ๊ะประกันแล้วมันมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถอนประกันไม่ใช่ว่าไม่ให้ประกันนะครับท่านผู้ชมประกันไปสองรอบแล้วนะฮะอย่างน้อยถ้าฟังข้อมูลไม่ครบแล้วก็ฟังว่าเนี่ยกรณีอย่างนี้ควรจะได้ประกันนี้เนี่ยยังได้มีความผิดทำไมถึงไม่ประกันแต่ว่าประกันไปแล้วใช่พี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับทำให้ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยมีคำตัดสินเห็นว่าเอ้าอย่างนี้ก็ต้องถอนประกันจะมีการทหารจัดทวงกันนำมาสู่การเสียชีวิตซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดนะครับการเสียชีวิตจากการต่อสู้คุณบุ้งหรือก็สู้ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็มีการหยิบเบี้ยแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ในโลกโซเชียลเนี่ยครับโดยเฉพาะวิเตอร์เอ็กเนี่ยครับปั่นกันเละเลยกล้ากังวลครับเป็นเหตุการณ์ที่พอรับรู้ข้อมูลด้านเดียวเพราะเยาวชนเด็กคนรุ่นใหม่นะครับที่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาเนี่ยแล้วฟังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นยุ่งมือเป็นเหยื่อของความยุติธรรมนะครับในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็บอกว่าศาลนี่ใจร้ายโหดเหี้ยมไม่ให้ประกันอะไรประมาณนี้ก็เลยเถื่อนไปครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงโจมตีกระบวนการยุติธรรมโจมตีศาลไปครับคือตอนที่บุ้งเสียชีวิตเนี่ยคือความที่โลกออนไลน์ก็ทุกคนก็พูดอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เป๊ะแน่นอนว่าบางทีเนี่ยคืออาจจะมีอารมณ์ในการไปเยาะเย้ยถากฐานผู้เสียชีวิตซึ่งแน่นอนเราก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่ว่าพอโดนโต้กลับคือคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยเขาตายแล้วต้องเยาะเย้ยเขาเหรอก็มีคนเอาโพสต์เก่าของบุ้งซึ่งเคยเยาะเย้ยถากฐานท่านองคมนตรีท่านประธานองคมนตรีท่านรัฐบุรุษปะเปลมานะฮะตอนที่ท่านเสียชีวิตบุ้งเขาเคยโพสต์แบบเยาะเย้ยถากถางเอาไว้เพราะตัวเองเสียชีวิตถูกคนอื่นเยาะเย้ยถากถางแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยมันก็กลายเป็นดราม่านะพี่เป๊ปคือจริงๆแล้วมันไม่มีใครถูกไปซะทั้งหมดหรือผิดอะไรไปมันแล้วแต่จะมองมุมไหนแต่ว่ามันก็อย่างเงี้ยคือสังคมก็คนนั้นพูดงี้คนนี้พูดงั้นแต่หลายคนที่อาจจะไม่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วรู้ว่ามันเป็นผลของการกระทำที่มันต่อเนื่องกันมาคือและการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือบางคนอย่างพี่เป๊ปว่าข้อมูลไม่ครบก็แสดงความเห็นก็ด่าทออารมณ์ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสังคมดราม่าอย่างที่มันเกิดขึ้นใน X อย่างที่พี่เป๊ปเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยแต่พอเห็นทั้งหมดแล้วว่าเฮ้ยศาลก็ให้ประกันนะแต่ว่าไปผิดเงื่อนไขการประกันก็จะต้องถูกถอนประกันแล้วเขาอดอาหารเอาก็อดทีนี้พอราชทัณฑ์ออกมาบอกว่าเอ้ยเขากินไข่ต้มไข่เจียวแล้วนะเอ้าแล้วตกลงอาจารย์พรชัยถามเมื่อกี้แล้วตกลงสุดท้ายเป็นอะไรตายเนี่ยเอาล่ะหัวใจวายแต่ทำไมถึงวายเดี๋ยวต้องมาบอกเดี๋ยวก็ว่ากันทีนี้อีกฝั่งนึงอย่างอาจารย์พรชัยบอกว่าก้าวไกลเขามีจุดยืนเรื่องนี้มาเก่าก่อนเขาเงียบไปพักนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกยุบพักเพราะว่ามันมีสารตัดสินแต่เขาก็ถือโอกาสเนี้ยเอามาย้ำจุดยืนที่เขาเคยย้ำจะเรียกว่าโหนก็ไม่ผิดนักแต่ว่าเขาก็ย้ำจุดยืนเขามันก็กลายเป็นโอ้ยสงครามดราม่าอุตลุดพี่เป๊ปครับครับเพราะอย่าง112เนี่ยครับที่ผ่านมานี่ก็ไม่ใช่ว่าติดทุกคดีนะไม่ใช่พี่ยกก็เยอะก็เมตตานะครับแล้วก็มีรอลงอาญาก็มีนะว่าคนเนี่ยกระทำติดซ้ำๆใช่มีข้อความที่ลงในโซเชียลเนี่ยครับเรียนเฟซมีสารพัดเนี่ยเพราะมันหลายกรรมเนี่ยครับศาลเห็นเจตนาว่าเอ้าอันนี้มันไม่ใช่ประมาทเลินเล่อหรือไม่เจตนาครับเพราะถ้าไปดูในเรื่องของ112เนี่ยยกฟ้องก็มีครับเพราะว่าถ้ามันไม่หลักฐานหรือว่าไอ้ข้อความที่โพสต์นี่มันไม่เข้าข่ายในลักษณะการหมิ่นเลยครับศาลก็ยกไปแต่ว่ามันก็มีทั้งโดนทั้งไม่โดนมีรอลงอาญาอันนี้ก็เป็นกระบวนการยุติธรรมมันนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่ากันนะครับที่จะต้องพิจารณาเป็นลายๆไปแต่ว่าประเด็น112นี่
พูดกันมาตลอดว่าเป็นความเห็นต่างทางความคิดและก็วาทกรรมที่บอกว่ามันไม่ใช่จะต้องไม่มีคนเสียชีวิตจากความเห็นต่างทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องจำคือพยายามบิดเบือนนะใช่ใช่ว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นความเห็นต่างทางการเมืองมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะประเด็นอย่างนี้ในโซเชียลก็ไปดูเนี่ยมันไม่มีใครพูดให้สติเลยว่าเอ้าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบไหมอ่ะคุณไม่หมิ่นคนอื่นเขาคุณก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามากแต่มีหนึ่งสองเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครออกมาแก้ตัวเนาะไอ้ถามมาจิ้งน้อยอะนะครับผมว่านะไอ้เราเองก็อยู่นอกเราก็เห็นอยู่ว่าเอออยู่นอกออนไลน์แต่เราก็พูดไปตรงไปตรงมานะพี่เป๊ปคือเราก็ตรงไปตรงมาเพราะเราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นเราเป็นเราทำข่าวเราก็อยู่ในอาชีพของเราแน่นอนวัดเคยออกไปร่วมประท้วงแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีอะไรกับใครก็เหมือนคนประชาชนทั่วไปที่เป็นอาสาสมัครที่จะออกไปเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลหรือว่าการทำงานหรืออะไรก็การประท้วงก็อยู่ในกรอบทีนี้พอสุดท้ายก็ประท้วงเราก็ทำกันมาหลายฝากหลายฝ่ายทำกันอย่างที่เห็นแล้วมีความรุนแรงที่มันแทรกอยู่ก็อย่างที่หลายคนก็ออกมามองจากมุมต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีทั้งคนที่ชิงอำนาจกันจริงๆอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วก็ร่วมในเหตุการณ์ในขณะที่ประชาชนก็ไปด้วยบริสุทธิ์ใจเป็นจำนวนมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่เราเห็นก็ด้วยกันทั้งสิ้นรับจ้างไปก็มีจริงๆพี่เป๊ปไม่ใช่ว่าจะไม่มีมันก็มีจริงๆรับจ้างนี่มันชัดเจนอยู่แล้วเออมันมีจริงๆก่อนเสียแดงเสียชีวิตนะครับผมเนี่ยคุ้นกับท่านมากนะครับใช่พี่เป๊ปเคยเล่าตอนผมอยู่ศูนย์ข่าวอิสราผมอยู่ภาคใต้ทำข่าวที่มอสงขลาปัตตานีนะครับครับวันนึงเนี่ยพี่แดงเนี่ยเขาเดินเข้ามาในห้องทำงานของศูนย์ข่าวอิสราผมก็นั่งทำงานอยู่ก็คุยกันแต่ก็มาหาข้อมูลนะนะแต่ไอ้เอฟซีไอ้ต้นปืนนี่มันยังไงวะเองมองยังไงผมก็คุยกับพี่เขานะแล้วก็พี่แดงเขาก็เชื่อเขาลงไปตามไงว่าไอ้มันต้นปืนปี47ไว้คุณต้องสินี่ปืนมันเอาไปไหนอะไรเงี้ยแล้วแกก็เชื่อว่ามันไปให้อาเจเนาะมันมีกระบวนการแกมตอนนั้นมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์ในเรื่องของการเจรจาที่อาเจนะครับเพราะว่าอาเจเนี่ยมันเกิดสึนามิขึ้นแล้วก็ล้มตายกันมากเนี่ยครับครับแล้วในที่สุดก็มีการเจรจากันวางอาวุธยกเลิกในเรื่องของการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนพี่แดงเนี่ยเสียแดงเนี่ยผมก็เลยแกพี่แดงแกก็บอกว่าเฮ้ยพี่ว่ามันเอาไปขายพูดว่าอาเจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาเจเนี่ยครับอยู่ทางตะวันตกของทางใต้เนาะถ้าเรามองพื้นที่นะครับสตูลงมานะตะวันตกไปเนี่ยครับก็จะไปชนกับอาเจที่เป็นพื้นที่ของอินโดนีเซียและที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเนี่ยกำลังติดอาวุธยานไปฝึกไปอะไรแต่ว่ามันล่าสุดมันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรยืนยันเลยประมาณนั้นแต่ว่าช่วงนั้นต้นปืนปี47นะครับผมอยู่ศูนย์ข่าวอิสราเอลเนี่ยตอนนั้น49-50นะครับแล้วพี่แดงก็เจอแล้วแกก็เชื่อว่าเนี่ยเอาไปขายตรงนั้นผมก็บอกเฮ้ยพี่มันไม่ใช่นะมันเป็นขบวนการในพื้นที่เขาก็เตรียมก่อเหตุแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยครับ47-50เนี่ยโอ้โหมันรุนแรงที่สุดนะครับปี50ที่รุนแรงที่สุดเลย2,000กว่าเหตุการณ์ต่อปีทำให้กองทัพบกในสมัยพลเอกอนุพงศ์เนี่ยต้องสั่งทัพ1ทัพ2ทัพ3เนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับเอากำลังเนี่ยลงไปมากมายเลยเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์แล้ววันนี้มันก็พลิกนะเขาก็ถอนกำลังกลับแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยความสนิทสนมกับพี่แดงแล้วก็มีมายาวนานนะครับมีอะไรก็โทรคุยกันอะไรกันแล้วตอนนั้นก็ยังพูดถึงเรื่องเวลาคนมาโอ้ขนคนมาอะไรมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่รับรู้ใช่พอคุยกันก็เป็นเรื่องที่ช่วงนั้นมันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองนะคุณนักสื่อเพราะว่าอยากได้อำนาจคืนก็ต้องเปลี่ยนนะครับสีแดงที่เป็นนายทหารจปลเตรียมทหารก็อยู่จปล.21นะครับก็เป็นรุ่นพี่อนุพงศ์เป็นรุ่นน้องอนุพงศ์รุ่นหนึ่งแต่เป็นรุ่นพี่ประยุทธ์ครับแล้วก็เป็นนายทหารที่11ก็ต้องบอกว่านอกแถวนะก็คือเป็นทหารนอกแถวอ่ะก็คือบทบาทเขาก็เห็นก็ไม่ได้ให้ตำแหน่งสำคัญอะไรแต่ว่าบารมีศักยภาพทางการทหารเขาก็มีแล้วก็เหตุการณ์ล่มเกล้าเสียชีวิตก็มองว่าก็ไม่ผิดอ่ะก็คือสีแดงก็น่าจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับจากสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมีการคว้างระเบิดลูกเกี้ยง M26ตกไปตรงนั้นแล้วก็สะเก็ดระเบิดมันก็เกิดเพื่อนเก้าสีชีวิตใช่เป็นตรีวลิศเป็นเอกวลิศตอนนั้นก็เป็นผบ.2ท่านก็กระดูกขาแตกอะไรเนี่ย
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็จนบิ๊กแดงเนี่ยสีวิจิตรว่ากรณีของสีแดงเองเนี่ยครับการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในปีของทางทักษิณเขาแล้ววันที่เสียชีวิตเมื่อวันก่อนนะครับที่เราก็พูดกันไปครบรอบ14 ปีแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณสีแดงเขาก็เลือกข้างครับแล้วพอมันเกิดความสูญเสียในกองทัพเนี่ยครับเขาก็ต้องหมายหัวนะผมว่าอันนี้เราพูดตรงๆเนี่ยแล้วสีแดงเขาก็พลาดเพราะว่าตอนชุมนุมที่ราชประสงค์เนี่ยปกตินะครับผมจะไปเจอสีแดงที่นั่นเนี่ยผมจะไปเจอร้านแบ็คโดนัลตรงโรงแรมตึกเพนินซูล่าไม่ใช่โรงแรมเอราวัณเก่านะครับมันจะมีห้างสูงๆอะไรตรงนั้นแหละผมก็จะไปนัดเจอพี่เขาแล้วนัดคุยนัดอะไรเนี่ยครับแต่วันที่พี่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาไปนัดสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแล้วก็ไปนัดตรงคิวริงโซนไปคิวริงโซนเนี่ยก็คือบริเวณพระรูปรอ5พื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับที่เป็นด่านหน้าแล้วก็สีแดงเขาก็วางกำลังของเขาไว้ป้องกันการรอ6แล้วก็ในเฉินหนึ่งเองก็เป็นฐานปฏิบัติการมีอาวุธสงครามอะไรที่แดงเขาก็ขับเคลื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับไปมาระหว่างราชประสงค์แล้วก็เฉินหนึ่งแต่วันนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยถึงไปยืนสัมภาษณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นเป้านิ่งแล้วกระสุนจากสไนเปอร์นัดเดียวใช่มาจากอาคารสูงใกล้เคียงนะครับเข้ากะโหลกออกขมับนัดเดียวจริงๆแล้วก็ไปเลยแล้วสไนเปอร์ท่านนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแม่นมากฝีมือนี่มันระดับระดับชาติแล้วมาลองนึกภาพนะครับเจ๊แดงยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่ห้อมล้อมเลยแต่พี่แดงเนี่ยเขา170กว่านะความสูงเขานะเขาก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ยืนตรงนั้นเนี่ยนักข่าวก็ห้อมล้อมเลยใช่กระสุนมันมาจากอากาศมาจากบ้านข้างบนเนี่ยครับวิ่งลงไปเนี่ยนัดเดียวเลยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ว่าผมไปพื้นที่ตรงนั้นหลังเกิดเหตุการณ์ผมไปดูว่าไอ้โดนยังไงอะไรเนี่ยก็สงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมพี่แดงถึงมาตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นเพราะที่อยู่ราชประสงค์ที่ราชประสงค์เนี่ยมันพื้นที่มันเซฟถึงแม้จะมีการดักจริงแต่มันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่พี่เขาพลาดนะไปยืนให้สัมภาษณ์ตรงนั้นแล้วก็เหตุการณ์ตรงนั้นมันก็จบชีวิตของเฉยแดงนะครับแล้วก็การนองเลือดที่ว่าจะรุนแรงเนี่ยมันก็เลยสงบไปคือถ้าดูเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับมันต่อเนื่องกันครับท่านผู้ฟังครับเมษา53เนี่ยสี่แยกข้อบัวพฤษภา53ก็เป็นจังหวะที่เฉยแดงมาเปิดหน้าตรงนี้ครับเขาก็ตามแกดูก่อนแกเสียชีวิต3วันนี้ผมไปเรียนจำตรงงานวงวานเนาะเรียนจำทางสถานเนี่ยครับแกไปเยี่ยมลูกน้องนะที่ถูกจับหรือไงก็ยังยืนคุยกัน 3-4 วันก่อนที่เขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับคือส่วนตัวเนี่ยรักเขาลบนะพี่แดงเรื่องทางการเมืองก็เป็นอยู่เรื่องนึงว่าใจความใจถึงของแกนี่ก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันเสียดายที่เขาเป็นทหารมานะครับแล้วก็หนังสือที่ผมอ่านท่านทุกเล่มเนี่ยท่านจะพูดถึงในละครนี้สิ่งที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับและครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยไปอยู่กับท่านไตรลงสุวรรณคีแล้วท่านไตรลงก็เป็นนักการเมืองที่ช่วยสนับสนุนสีแดงนะครับแล้วก็ให้เป็นในพลอันนี้ก็เป็นความตรงรักภักดีความรักเคารพที่สีแดงมีต่อที่ไตรลงมีต่อเนื่องนะยาวนานกันมาเลยนะครับเป็นความผูกพันที่มีกันมาเลยใครรู้จักเสียแดงส่วนตัวนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้แกสุดๆแต่ว่าทางการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วพอไปอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยมันก็บทบาทที่แสดงออกมานะครับเป็นเหนียวเนี่ยครับมันก็เลยเป็นสุดๆเป็นด้านไปแม่วันนี้คุยกันก็เลยมาทางนี้ใช่ๆมาทางนี้พี่แปคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราย้อนคุยกันหลายรอบเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมาจนถึงทุกวันนี้คือในทุกโดมิโนที่มันล้มต่อเนื่องกันมามันก็ล้มต่อเนื่องมาพอล้มแยกไปตรงเสแดงเสแดงก็ล้มเสียชีวิตไปวันนี้โดมิโนล้มไปตรงบุ้งทะลุวังซึ่งเจ้าตัวก็แหมคุณจตุพรพรหมพันธ์เมื่อชั่วโมงที่แล้วผมเล่านิดนึงว่าคุณจตุพรมาเล่าว่าพ่อของบุ้งเนี่ยเป็นเพื่อนแกแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่แกเคลื่อนไหวไปด้วยกันเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วก็มีแผลบาดแผลก็พ่อท่านเห็นว่าอยู่ในกระบวนการผู้พิพากษานะครับเห็นว่ากันอย่างนั้นทีนี้ก็ยังเล่าคือแยกแต่ละแยกที่มันเข้ามาแตะเกี่ยวข้องกับพวกเราที่ในแยกของประชาชนเนี่ยมันก็แล้วแต่บทบาทของแต่ละคนที่จะมองเห็นภาพอะไรต่อเนื่องกันมาอย่างที่เกริ่นไว้ว่าคือ2475ล่าสุดเมื่อสัก2อาทิตย์กว่าๆมาเนี้ย
อาจารย์ชัยยันเนี่ยสัมภาษณ์เหมือนกับวิวาทะกับอาจารย์ศศิวลักษณ์ซึ่งอันนี้อยู่ในออนไลน์แล้วเดี๋ยววันเสาร์ผมจะเอามาเปิด45นาทีโดยประมาณนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่ก็จะฟังทางวิทยุกันอาจารย์ชัยยันท่านก็ถามกับอาจารย์ศอาจารย์ศอท่านก็ทันอาจารย์ปรีดีและท่านก็อยู่ร่วมเป็นนักเรียนอังกฤษอะไรก็ตามอาจารย์ชัยยันนี่ค้นคว้าหนักหนาสาหัสมากท่านก็อายุปีนี้ก็น่าจะสักประมาณ50กลางๆ56อะไรเงี้ยท่านก็ได้ค้นคว้าเรื่องนี้เอาไว้มากมายก็ได้พูดคุยจริงๆแล้วไม่ถือเป็นวิวาทะแต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์2คนคุยกันถ้าจะเปรียบเทียบเป็นวิวาทะเหมือนสมัยอาจารย์พุทธทาสกับท่านคึกฤทธิ์ที่พูดถึงคอนเซปต์ของชีวิตการทำงานการอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นคือไม่ได้คำถามขัดแย้งกันแต่ว่าถามในรายละเอียดประกอบกันซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะเอาไปเปิดส่วนคุยกับอาจารย์สอนอีกสนุกอยู่แล้วสนุกฮะอาจารย์สอนท่านก็เป็นคนใจโอ้ท่านเป็นคนโคปีเดียใช่ท่านก็เก่งผมก็ติดตามงานหนังสือโอ้แต่ไหนแต่ไรมาใช่แต่ก่อนวันก็สัมภาษณ์ท่านบ่อยๆคนละยุคคนละรุ่นเนี่ยครับมาคุยกันด้วยข้อมูลนะใช่ก็สนุกคนฟังเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนครับแล้วคนคว้าต่อได้มากมายเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มาเปิดสำหรับคุณที่ไม่ได้ตามในออนไลน์จะได้มาฟังวิทยุส่วนวันศุกร์พรุ่งนี้พี่เป๊ปต้องฝากพี่เป๊ปด้วยนะครับวันไม่อยู่แต่เดี๋ยวตอนต้นชั่วโมงวาดเนี่ยว่าจะเอาเทปที่เคยสัมภาษณ์อาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาอันนี้เป็นเรื่องโควิดแต่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็จะต้องทราบว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วมันอาจจะมีผลตามต่อเนื่องไปเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีนี่เป็นจุดประสงค์ที่สัมภาษณ์อาจารย์หมอทีอาจารย์หมอทีเพิ่งพูดล่าสุดบอกว่านี่เรื่องกัญชาเนี่ยอาจารย์หมอทีท่านก็ค้นคว้าเรื่องกัญชาไว้เยอะนะเป๊ปอันนี้ผมขอแถมนิดเดียวคือท่านบอกว่าเรื่องของบุหรี่กับแอลกอฮอล์เนี่ยมันอันตรายกว่ากัญชาอีกเนี่ยเพิ่งเป็นโพสต์ล่าสุดอันนี้เดี๋ยวค่อยมาขยายกันแต่ว่าความที่ท่านก็รู้คุณประโยชน์ของกัญชาแต่อย่างที่เราทราบพี่เป๊ปเราก็คุยกันอยู่ว่าถ้าเอามาสูบสันทนาการแล้วมาเป่าปุ๋ยกันกลางถนนมันก็รบกวนคนอื่นแล้วถ้าสูบมากมันก็เสพติดได้เช่นกันมันก็เมากัญชามันก็ไม่ใช่น้อยๆนั้นก็รอเรื่องนี้ทีนี้กลับมาเรื่องอาจารย์ชัยยันนิดนึงล่าสุดก็เพิ่งคอมเมนต์เรื่องนี้เรื่องนี้คือเป็นเรื่องบุ้งใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับใช่อาจารย์ชัยยันก็โพสในโซเชียลนะครับแล้วก็อาจารย์ชัยยันชลพรเนี่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ของคุณพุ่งเนี่ยที่มันมีการมาโหสถานการณ์กันสิ่งที่อาจารย์ชัยยันโพสต์นะครับท่านบอกว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยผู้ยงเยาวชนให้ออกมาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปั่นในลักษณะที่เยาวชนส่วนหนึ่งก็คงใจคิดว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในทุกเรื่องมันทำไม่หมดเนาะโดยเฉพาะมีหนึ่งสองที่พากย์วิจารณ์ได้ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เยาวชนส่วนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับท่านก็บอกว่าก็ตำหนินะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพวกที่มีจิตใจอมหิตอยู่เบื้องหลังใช้ชีวิตเยาวชนเป็นเครื่องมือจริงจริงพวกนี้ก็ไม่ใช่เยาวชนเลยนะ28แต่ว่าตอนนี้ก็20ปลายๆแล้วนะใช่27 28แล้วก็นี่ก็เป็นในเรื่องนี้คุณชัยอาจารย์ชัยยันนี่ก็บอกว่าข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเยาวชนที่ออกมาประท้วงด้วยอาการและอารมณ์ที่รุนแรงคือผู้ที่มีจิตใจอมหิตมากเพราะพวกเขาใช้อนาคตและชีวิตของเยาวชนเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งที่พวกเขาต้องการโดยพวกเขาเท่านั้นคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงหรือการพยานท่านก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะอยู่เบื้องหลังไงแต่ว่าคนที่ติดตามสถานการณ์เนี่ยผมว่าแล้วก็จะเห็นจะรับรู้ได้นะครับครับเพราะว่าถ้ามีการให้สติมีการพูดถึงสิ่งที่เป็นอยู่การแสดงความคิดเห็นถ้าพูดเติมเข้าไปว่าแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยมันต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นละเมิดสิทธิ์คนอื่นไอ้นี่มันก็จะนำไปสู่การฟ้องร้องนะครับแต่พอมันเป็นเรื่องสถาบันเนี่ยไม่มีการพูดเลยแล้วก็คิดว่าที่มี112เนี่ยก็คือเป็นกฎหมายที่ป้องกันป้องปรามไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองซึ่งมันไม่ใช่นะครับอาจารย์ชัยยันยังพูดถึงเรื่องของการแก้112นะครับน่าสนใจครับอาจารย์ชัยยันท่านเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตราจารย์แก้ที่บอกว่าอาจต้องใช้เวลาครับในขณะที่ยังไม่ได้แก้เนี่ยหากมีความห่วงใยของเยาวชนที่ต้องคดีจริงๆก็เสนอว่าในขณะที่คดียังอยู่ในศาลให้รัฐบาลพิจารณาให้หน่วยงานใดพูดคุยกับเยาวชนที่ต้องคดีนะครับสอบถามถึงสาเหตุที่กล่าวหาสถาบันและถามถึงแหล่งที่มาแล้วดูว่าข้อมูลที่เยาวชนรับมานั้นมีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่หากมีข้อมูลที่มีหลักฐานรองรับการต่อสู้คดีย่อมมีทางยกฟ้อง
ถ้าไม่มีก็ควรชี้แจงให้เยาวชนทราบและนำแนวทางที่จะขอให้ศาลสั่งให้รอลงอาญาเช่นรับสารภาพเป็นต้นคือสิ่งที่อาจารย์ชยันพูดเนี่ยนึกไปถึงหลานของคุณธนาธรโดนนี่เหมือนกันครับหลานสาวใช่แล้วก็มีทีมงานมีคนไปบอกจะให้รับสารภาพในที่สุดศาลก็ได้ตาเนาะแล้วก็ประเด็นนั้นมันก็เบาไปแต่คนที่ไปสู้เนี่ยนะครับแล้วทำมีหลายกรรมหลายเหตุการณ์เนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่มันก็อาจจะลำบากเพราะว่าศาลก็คงมองถึงเจตนาถ้าคุณทำความผิดครั้งแรกเนี่ยแล้วไม่ไปซ้ำนี่นะครับมันไม่มีเหตุผลที่ศาลจะลงนะหรืออย่างการให้ประกันตัวแล้วคุณยุติเลยคุณไม่เคลื่อนไหวเลยดังหลายคนที่ตอนนี้ก็เลิกเคลื่อนไหวไปเลยนะที่เหลือเนี่ยครับเลิกกิจกรรมเลิกอะไรไปเลยอันนั้นก็เหมือนแบบได้เข้าใจได้สำนึกในสิ่งที่ว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดกฎหมายมันไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของอาจารย์ชัยยันนะครับที่ผมว่าก็ของคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งคำถามเรื่องของ112เพราะประเด็นจะแก้112นี่มันต้องแก้ในสภาครับท่านผู้ฟังครับแล้วมันไม่ใช่มาพูดกับสื่อรายวันเนาะประเด็นนั้นประเด็นเรื่องบทลงโทษอะไรก็ว่าไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลเนี่ยครับเพื่อไทยนี่โอ้โหโดนกระหน่ำโดนซ้ำโดนสารพัดครับเพราะในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับสนามเนี่ยเป็นของก้าวไกลต้องพูดอย่างนั้นนะครับถ้าติดตามดูนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยก้าวไกลนี่อวตารทั้งหลายมานะครับจัดตั้งไม่จัดตั้งไอโอเนี่ยครับโพสต์ข้อความกันโอ้โหไออุตลุดเลยรวมถึงการตั้งคำถามเพื่อที่จะดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนะครับแล้วก็ทุกทีเองเนี่ยก็ถูกทวงถูกทวงช่วงวันสองวันเนี่ยครับฮ่าฮ่าก็โดนทวงสัญญาในสิ่งที่อุ้งอิงเนี่ยเคยพูดบนเวทีนะครับครับคุณชายทองทานนี่ก็ต้องบอกประสบการณ์ทางการเมืองก็ไม่มีนะก็คือโอ้น้อยมากคือเดินตามคุณพ่อตอนเป็นเด็กผมว่าคืออ่อนหัดนะครับในคำนั้นได้ครับแล้วเวลาพูดบนเวทีทางการเมืองสถานการณ์พาไปในช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งแต่เวลาพูดอะไรไปคนเขาก็เก็บเลคคอร์ดไว้แล้วมาวันนี้เขาก็เอาเลคคอร์ดที่เคยพูดเรื่องนี้เรื่องหนึ่งสองเนี่ยมาทวงถามไปที่เคยพูดไว้เนี่ยมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นอุ้งอิงไม่ได้เป็นนายกตามนะแต่ว่าเพื่อไทยก็เป็นแกนนำได้ทำอะไรไปในจุดที่เคยประกาศบนเวทีที่มันเป็นสัญญาประชาคมนะมีการถอนข้อความนะครับเราบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยเคยกล่าวบนเวทีหาเสียงนะครับออกเรื่อง112ว่าแน่นอนเราไม่ยกเลิก112แต่เราต้องมาคุยกันในสภาใช่เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับแม้หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะขอเมตตาต่อศาลครับว่ามีน้องๆและผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนที่ติดอยู่ในนั้นขอให้มีการปล่อยตัวและต้องมีการแก้ไขระเบียบต้องกำหนดว่าใครเป็นคนฟ้องอัตราโทษเราไม่สนับสนุนเอามาใช้เป็นเกณฑ์การเมืองเราต้องมีกฎหมายคุ้มครองต่อมุกรัฐแต่ไม่เอามาใช้เป็นเกณฑ์การเมืองต้องฟังเสียงประชาชนอันนี้คือคำพูดที่พูดบนเวทีนะครับก็สะท้อนถึงความอ่อนแอของคุณอุ้งอิงเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยจะขอเมตตาต่อศาลมันทำได้ไหมจะไปขอศาลมันได้ไหมก็คงขอได้เท่าที่ขอไปคือก็ขอไปตรงๆได้ไม่ได้อีกเรื่องมันมีอำนาจที่ถือบัญญัติอำนาจไม่ได้คือไปสั่งไปอะไรไม่ได้หรอกเออต้องแยกกันไปใช่แต่ไปขอเหมือนว่าการที่ศาลไม่เห็นใจไม่ได้รับรู้นะครับศาลก็ใช้ดุลพินิจว่าเอ้าเองทำซ้ำทำซากทำผิดตลอดแล้วก็มาอย่างเนี้ยจะมาบอกว่าให้ปล่อยตัวเนี่ยโอ้สั่งไม่ได้ไม่ได้แต่ตอนพูดบนเวทีตอนนั้นบรรยากาศความรู้สึกเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมคนมันก็คงไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่แต่วันนี้เขามาทวงสัญญาใช่ใช่ก็เป็นข้อความที่เอามาทวงว่าเอ้าเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์พูดไปเนี่ยแล้วมุ่งเนี่ยเสียชีวิตในช่วงที่รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยครับเขาก็ใช้คำพูดเปรียบเปรยอย่างนี้นะครับว่าลุงตู่ดีเป็นเผด็จการยึดอำนาจมาเลือกตั้งก็ไม่เป็นใบอะไรก็คือเป็นการพักการก็ว่าไปแต่พอเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยทำไมมันยังมีการดำเนินคดี112อันนี้ก็เป็นคำถามที่ก้าวไกลก็ตามซึ่งมันท่านผู้ฟังลองคิดดูใช่เป็นคนละส่วนนะพี่ใช่ทุกคดีนี่ครับที่มาเร่งตอนนี้มาตัดสินตอนนี้เพราะว่าคดีนี้มัน 3-4 ปีก่อนหน้านี้แล้วใช่ที่ผมคุยกับคุณมากแล้วผมคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นเราพูดถึงเราก็คุยกันตลอดผมก็เตือนบอกว่าเฮ้ยเขาตามคุณเจอนะอวตารคุณในเฟซบุ๊กถูก
แล้วเขาตามมานะครับแล้วก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีจนมาวันนี้เนี่ยศาลทยอยตัดสินติดคุกกันมากมายเลยเขาไม่ใช่มาเริ่มดำเนินคดีหรือว่ามาตัดสินในช่วงอย่างที่คุณไปมโนว่าพอมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมีการพิจารณาคดีเร่งรัดมันไม่ใช่ครับมันก็เป็นกระบวนการที่เขาทำกันมาแล้วถามว่ารัฐบาลจะไปทำอะไรได้ในสิ่งที่มันเป็นอำนาจตุลาการที่มีการพิจารณาคดีนะครับผู้พิพากษาก็ว่าไปนะครับอันนี้จะทยอยอยู่เพราะว่า112นี่มันไม่ใช่คดีการเมืองอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยที่นิสัยให้ข้อสังเกตในเรื่องนี้แต่ก็พยายามบิดเบือนใช่บอกว่ามันเป็นคดีการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้กรรมธิการจะเคาะตรงนี้อย่างไรนะครับครับแล้วที่มีการทวงสัญญาจากอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหงานเข้าเต็มๆนะต้องวางตัวดีๆแล้วล่ะเพราะว่าจะขอความเมตตาจากศาลว่ามีน้องๆผู้เห็นต่างติดอยู่ในนั้นขอให้ปล่อยตัวคือมันพูดอย่างนี้นี่มันแหมถ้าเป็นชาวบ้านก็โอเคนะครับแต่พอเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเพื่อไทยเขาพูดอะไรแบบนี้นี่มันสะท้อนถึงความไม่เข้าใจเลยแล้วยังมีพูดถึงเศรษฐานะเศรษฐาก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องดูการประกันตัวเพื่อต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมแต่คู่ขนานกันไปคนรุ่นใหม่ก็กังวลมากแต่พรรคเพื่อไทยเน้นการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีกินดีอะไรนี่คือเศรษฐานี่ก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็ความเป็นนายกเนี่ยลีลาท่านก็จำระมัดระวังฮ่าฮ่าฮ่าก็ทั้งคู่ก็ควรตอนนั้นพูดกับเวทีหรือพิธีกรจำได้ว่าให้สัมภาษณ์คุณมดดำก็มีหรือไปพูดในบางเวทีเนี่ยคือแน่นอนมองคนฟังแล้วหลายคนก็พยายามจะเอาใจแต่ว่าก็รู้ว่าหลายส่วนเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่ตัวเองจะทำได้อย่างคุณที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอความเมตตาจากศาลก็คงขอได้เท่านั้นเพราะอย่างที่พี่เป๊ปทราบคือเธอเองก็เป็นนักรัฐศาสตร์แต่นั้นย่อมรู้ว่ามันไปสั่งศาลไม่ได้แน่ๆแต่คุณเศรษฐาก็พยายามจะพูดกลางๆแต่ก็ไอ้จุดยืนว่าไอ้แก้112เนี่ยมันคงไม่ได้ทำได้นี่ก็ระวังไว้ก็เลยไม่ได้พูดคือถ้าพูดไปนี่จะยิ่งหนักไปเหมือนคุณพิธาพี่เป๊ปยิ่งหนักหนาสาหัสไปยิ่งขึ้นไปอีกแต่เอาล่ะตอนนี้คนก็เอามาทวงเพราะความที่บุ้งเพิ่งเสียชีวิตและเขาออกมาเรียกร้องเรื่องนี้โดยตรงแต่มันก็มีบริบทแยกย่อยไปเยอะมากเหลือเกินดังนั้นงานเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันมีจริงนะพี่เสียงทวงนี่เลยดังก็คุณช่อไงถูกถูกดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่เก็บไว้เนี่ยครับนั่นแหละตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตเลยในสิ่งที่ตัวเองเคยเขียนเคยโพสต์ใช่มันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยมันไปตลอดแล้วอย่างประเด็นประกันตัวเนี่ยคือบิดเบือนว่าศาลเนี่ยประกันตัวซึ่งทั้งจริงมันไม่ใช่ไม่ได้ให้ประกันไปแล้วประกันไปแล้วใช่ประกันไปแล้วเราออกไปเคลื่อนไหวอีกแล้วไปเคลื่อนไหวในจุดเดิมๆอ่ะหมายถึงว่าเวลาที่แจ้งอธิบายมันไม่พูดแบบนี้ไงคนฟังก็ไม่เข้าใจไงว่าเอ้าทำไมไม่ประกันนี่แหละเขาถึงทัวร์ลงช่ำนะพี่เป็นสงครามในโลกโซเชียลตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยโดนหนักเพราะว่าก้าวไกลเขายึดในเรื่องของทวิตเตอร์นะครับใช่ซัดงานแล้วก็โพสต์สารพัดนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ทางเพื่อไทยเขาก็ต้องไปแก้เกมนะครับในการเลือกตั้งครับตั้งหน้าจะยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องของบุ้งเนี่ยก็มีการเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วสื่อก็ยังนำเสนอนะครับหลากหลายก็ว่ากันไปครับสถานการณ์ในเรื่องนี้พอมันเป็นแล้วก็วันนี้ที่ต้องติดตามนะครับกรรมธิการการกุศลจะเคาะอย่างไรเนาะเพราะเราจีบันลมเปิดหน้าแล้วหลังจากที่อ้ำอ้ำอึ้งให้มีนักโทษพวกที่มีความเห็นต่างทางการเมืองถูกติดทุกข์เพราะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมันไม่ใช่ความคิดเห็นทางการเมืองนะมันบินประมาทเขาใช่มันเป็นคดีอาญานะครับตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันทำให้สังคมเข้าใจผิดอ่ะเพราะพอพูดซ้ำๆเนี่ยเป็นภาพในการแสดงออกนะครับใช่เวียนและซีอาร์ก็มาเหมือนกันแสดงความเห็นใจครับเป็นภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่ได้พูดให้สติว่ามันต้องไม่ใช่ไปละเมิดไปแล้วอีกประเด็นนึงครับอันนี้ต้องเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเช่นกันก็คือกรณีคุณธนาธรเนาะแม้จังหวะดีนะพี่นะต้องวางนี้บินไปฝรั่งเศสใช่แล้วก็โอ้โหเที่ยวนี้แท็กทีมชุดใหญ่ครับก็มีทั้งอาจารย์สอนะครับครับมีอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศรีอดีตอาจารย์มอธรรมศาสตร์ครับแล้วก็มีบุตรสาวนะครับคนโตนะครับของท่านรัฐบุรุษอาวุโสเนี่ยปีนี้ปริญญาไปด้วยครับเป้าหมายก็คือไปรับมอบ
บ้า บ้านที่เขาใช้ว่าบ้านองโตนีเนาะทำไมชื่อองโตนีอ่ะคุณว่าทั้งโอ้ไม่คงเป็นชื่อเก่าเขานะพี่เพราะว่าบ้านหลังนี้จะไปดีก็ไปซื้อมาตอนนั้นคือหลังจากท่านไปจีนแล้วก็กลับมาก็มีกบฏวังหลวงแล้วพอสุดท้ายแพ้ก็เลยไปฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ยาวก็ไปซื้อไอ้บ้านหลังนี้แหละพี่คือบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านชานเมืองปารีสก็เป็นบ้านเก่าแก่เพราะบ้านเก่าแก่พวกนี้มันจะมีชื่อมันไว้ก่อนเดี๋ยววัดก็ไม่ทราบว่าที่มาของชื่อเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปสืบหาอีกทีเออครับก็เดินทางไปเพราะว่าคุณธนาธรนี่ซื้อบ้านหลังนี้มาจากชาวเวียดนามเนาะใช่ต้องวงเงินหมอชาวเวียดนามซื้อไปก่อน13ล้านเกือบ64ล้านนะครับท่านผู้ชมครับครับคุณธนาธรเนี่ยพักเงินซื้อจิ๊บๆครับ64ล้านนี่จิ๊บๆให้พักอนาคตใหม่กู้191ล้านยังไม่เอาเงินคืนเลยเข้าใจก็เป็นประเด็นไปนะครับตอนนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ซื้อ63ล้าน7แสนครับแล้วก็บอกว่าซื้อไว้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะคืนมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำเป็นมิวเซียมแล้วเป็นที่ตั้งสมาคมชาวไทยในยุโรปแต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตไปไกลกว่านั้นครับก็บอกว่าอาจจะเป็นบ้านที่อาจจะต้องใช้ในการลี้ภัยการเมืองไหมคุณธนาธรเองนะครับโอ้โหเข้าใจคิดเพราะว่าคุณธนาธรนี่ตอนนี้นี่โดน112ด้วยเหมือนกันนะครับและคดีตอนนี้อยู่ใน3โอ้ใช่ใช่แล้วก็ฟังว่าโอ้โหต่อสู้กันสนุกสนานครับครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับ50 50ก็ไม่รู้แล้วครับว่าศาลจะเคาะละเมิดหรือไม่อย่างไรแต่ว่าคุณธนาธรนี่ก็ต้องถือว่าปากพาไปนะครับการกระทำพฤติกรรมของคุณธนาธรเนี่ยครับมันทำให้มีการร้อง112ก็อย่างที่ศาลนุ่นบอกนะครับประเด็น112เนี่ยถ้าไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดเนี่ยมันดำเนินคดีไม่ได้ครับใช่แล้วประเด็นของคุณธนาธรเนี่ยที่โดน112เนี่ยครับก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ไปไลฟ์เหมือนเรื่องวัคซีนพระราชทานไปได้ใครเสียฮะทั้งที่บริษัทที่ผลิตแอสตราเซเนกานะครับสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยไม่ได้คือได้คอนแทคมาจากทางอังกฤษนะครับแล้วก็รับผิดก็เป็นบริษัทที่ออกมาติดวัคซีนในช่วงวิกฤตนะครับแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยก็ไปโยงแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นวัคซีนพระราชทานมีผลประโยชน์มากมายนะครับจากการได้คอนแทคตรงนี้มาแล้วก็บริษัทสยามเบลไซน์นั้นก็มีปัญหาต่างเรื่องเศรษฐกิจการเงินอะไรก็คือเป็นการที่ภาควิจารณ์ในลักษณะที่พยายามที่จะด้อยค่าเนาะสถาบันนะครับแล้วหัวเรื่องของการไลฟ์ครั้งนั้นเนี่ยครับชื่อตามนี้เลยครับวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเนี่ยครับคนที่เขาติดตามเขาก็มองว่าอย่างนี้มันเห็นเจตนาคุณต้องการที่จะโยงสถาบันแต่ที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับสถาบันเลยใช่ก็เป็นบริษัทที่อยู่ใต้หลวงรอสิทธิ์นะครับแต่แล้วก็เป็นบริษัทอื่นทั่วไปที่เขาต้องทำธุรกิจก็ที่จะให้มันเล็กมันมีแต่การที่บริษัทแม่ในอังกฤษนะครับเรียกสยามไบโอไซน์ในการผลิตสร้างเซนเซอร์เนี่ยมันบอกถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทว่าสร้างเซนเซอร์เขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากในอังกฤษโอ้แล้วเขาเลือกบริษัทนี้แบบแปลว่าต้องมีมาตรฐานแต่พี่เป๊ปคือตอนนั้นใช่เราเรื่องของความภูมิใจเนาะใช่แล้วบิดเบือนไปคือตอนไปบิดว่าเนี่ยมันมีผลประโยชน์มีอะไรจริงจริงคอนแทคมาแล้วก็มามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โดนร้อง112ก็ไม่ทราบว่าศาลจะวินิจฉัยเมื่อไหร่นะครับใช่พี่เป๊ปตอนนั้นเราจำได้ว่าบริษัทนี้ตอนที่ก่อตั้งในยุครัชกาลที่9เนี่ยคือท่านก่อตั้งบริษัทด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับแล้วก็เจตนาเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยใกล้ชิดกับการรักษาด้วยทางยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆและแน่นอนพอถึงจุดที่แอสตราเขาต้องผลิตวัคซีนเนี่ยความที่เป็นบริษัททันสมัยได้มาตรฐานสูงก็ถูกคัดเลือกทีนี้แอสตราเขาก็มาจ้างผลิตอะมาจ้างผลิตหมายความว่าผลิตเสร็จก็ต้องส่งไปที่แอสตราด้วยคุณภาพทั้งหมดเอาละแต่มันมีข้อดีแฝงอยู่คือถ้าเราอยู่ใกล้แล้วมันฉุกละหุกจริงๆเราอาจจะหากฎหมายที่ขอให้บริษัทที่โรงงานผลิตที่ผลิตวัคซีนเนี่ยส่งวัคซีนให้กับเราก่อนเป็นไปได้แต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ถึงขั้นนั้นคือสุดท้ายเนี่ยมันต้องคุยกับแอสตราว่าผลิตวัคซีนได้เท่าไหร่ต้องส่งให้แอสตราแต่ว่าการส่งให้คือแอสตราเขาอาจจะอนุมัติให้ใช้ในเมืองไทยก่อนอันนี้ก็เป็นการต้องคุยกันก็คุยกันออกมาในลักษณะนั้นซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก่อนหน้านั้นบริษัทเนี่ยที่ไม่กำไรเพราะว่าเป็นซีโร่โปรฟิตหรือว่ามันไม่ได้กำไรเลยเพราะว่า
ในหลวงท่านมีปรารถนาอยากจะให้ขาดทุนคือกำไรหมายความว่าถึงจะขาดทุนไปแต่กำไรเกิดกับประเทศชาติอันนี้เป็นที่รู้กันว่าไปเป็นข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ความดราม่าซะที่ไหนมันมีเอกสารหลักฐานประกอบมีผลประกอบการอะไรประกอบเยอะแยะทีนี้ไอ้การที่แอสตราบริษัทแม่เขามาจ้างบริษัทนี้ผลิตก็อย่างที่ว่ามันเป็นการดีลกันแบบที่ต้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องมันไม่ได้ใช้เส้นใช้สายอะไรที่มันจะทำช่วยให้วิทยาศาสตร์มันเบี่ยงเบนไปได้แต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกบิดเบือนแบบนี้แหละเอาสถาบันมาเล่นงานกับทางการเมืองอย่างนี้มันก็เสียหายทำให้คุณธนาธรก็เป็นคดีซึ่งพอพูดว่าไปบ้านปรีดีราคา63ล้านก็เลยมานึกถึงว่าอาจารย์ชัยยันคุยกับอาจารย์สอซึ่งอาจารย์สอก็ไปกับคุณธนาธรด้วยใช่ไหมพี่แป๊บที่จะพี่แป๊บเล่ามาสักครู่คือคุยกันเรื่องในคอนเทนต์ที่ว่าจะมาเปิดวันเสาร์เนี่ยมันอยู่ในออนไลน์แล้วนะครับคุณผู้ฟังคือคุยกันเรื่องว่าสมุดปกเหลืองเนี่ยมันมีความเป็นคอมมิวนิสต์ไหมโอ้โหพี่เป๊ปมันเป็นเรื่องวิชาการน่าสนุกมากอาจารย์ปีดีเป็นคอมมิวนิสต์ไหมซึ่งเป็นแนวคิดสังคมนิยมนะครับคือใช่คือตอนนั้นมันคือคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยสู้กันซึ่งแน่นอนว่าคอมมิวนิสต์อาจจะดูเป็นผู้ร้ายณนาทีนั้นมันมีความเบี่ยงเบนกันไปว่าไปทีนี้มันมีแนวคิดหนึ่งที่เป็นหลักฐานก็คือรัฐสวัสดิ์คือคนอธิบายว่าสมุดปกเหลืองเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการแต่อาจารย์ชัยยันเป็นคนประวัติมาทั้งหมดบอกว่ารัฐสวัสดิการเกิดที่หลังยุคนั้นคือจะบอกว่าท่านปีดีท่านก้าวล่วงนำไปหรือจะบอกว่าท่านกระเดียดเป็นนักคอมมิวนิสต์จริงมันก็เป็นเรื่องตีความที่เป็นวิชาการที่มันน่าสนใจน่าสนุกให้เราทำใจเป็นธรรมนะฮะมันน่าสนุกมันน่าศึกษาวิจัยแต่เราก็ต้องมองด้วยสายตาว่าไม่ได้จัดให้ใครเป็นพระเอกผู้ร้ายมันก็จะได้หลักการออกมาจริงๆว่าถ้าทุกคนทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ว่าไปก็อธิบายกันตามเหตุผลที่มีน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเปิดวันเสาร์ทีนี้เอาประเด็นที่เหลือค้างอยู่สักนาทีเดียวสุดท้ายพี่เป๊ปครับคุณดูอีพูดถึงเรื่องคุณทักษิณเดินสายไปคุยกับผู้นำเมียนมาเราคงมาประเด็นนี้ไว้ก่อนพี่เป๊ปโอ้เรื่องนี้ของนี้น่าจะคุยไม่ได้แค่เกิดเขาก็รับว่ามันมีการติดต่อกันนะครับครับแต่ว่าคำถามที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่ตามสถานการณ์เมียนมาเนี่ยครับว่าทักษิณเนี่ยคิดอย่างไรถึงจะไปประสานตรงนี้นะครับคือรัฐทักษิณเขาติดตามสถานการณ์เขาต้องเห็นเลยครับว่าอาเซียนเนี่ยเขาพยายามต้องยึดอำนาจเนี่ยแล้วก็มี special envoy เนี่ยครับไอ้ side consensus สี่ห้าข้อออกมาเนี่ยครับอาเซียนผลักดันผ่านผู้พิเศษอะไรเนี่ยครับครับมีหนองลายเขาไม่สนใจเลยเขาอิกนอเลยเขาไม่แคร์เลยโดนไม่ให้ร่วมกิจกรรมของอาเซียนซัมมิตเขาก็ไม่ไปถ้าคุณทักษิณเนี่ยโผล่มาจากไหนอยู่มาจะมาประสานแล้วคิดว่ามีหน่องลายที่นำเงินมาเขาจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญแล้วก็ชัดเจนนะครับเขาก็ปฏิเสธไปแต่ว่าคุณต้องวิ่งออกมาดิก็เป็นการยืนยันว่าคุณทักษิณไม่เคยคิดเรื่องนี้เข้าใจคุณวิ่งก็มายืนยันว่ามันมีการติดต่อแต่ว่าการติดต่อเนี่ยผมว่าคงลักษณะพูดคุยกันธรรมดาแล้วข่าวมันพาไปมันก็เลยกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมากลายเป็นซัมบอดี้เป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะมาไก่เกลือสถานการณ์อันนี้เพ้อฝันครับมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ลงตัวตามนั้นต้องมีหนองลายเขาไม่แคร์ต้องใช้คำว่าเขาไม่แคร์เลยนะจนวันนี้นี่เขาก็ไม่แคร์นะที่ใครจะว่ายังไงนี่เขาปัดหมดนะครับเขาไม่ให้เจอยกเว้นท่านดอนนะในสมัยที่เคยเจอในอดีตเข้าใจก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับก็เลยได้ไปเจอกันครับครับเอาละครับอันนี้เกินแตะไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ค่อยๆคลี่คลายทีเดียวครับวันพรุ่งนี้ฝากพี่เป๊ปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์ครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับFM 105 Smile Thailand